ตามมาต่อครับยกที่2ของคู่รองครับศึกมวยมันวันศุกร์ครับช่วงที่2แพลตฟอร์มออนไลน์ครับเพชรพิเชษลูกเจ้าแม่สายทองกับชาติจิติยกปัตตุวิริหรือว่าอภิชาติมวยไทยครับ136-138ครับเพชรพิเชษเป็นฝ่ายเปิดเกมครับโอ้ยดูครับกระโดด2ชั้นเลยครับจะเตะหรือจะเข่าไม่รู้ครับภาพเมื่อสักครู่นี้มองไม่ทันครับเร็วมากยกนี้ออกมาเดินขยับเข้าหาบ้างเพชรพิเชษชาติจิติออกมาชกในเกมตั้งรับมีคอยเตะเจาะยางนะครับทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีหมัดดูว่าเพชรพิเชษนี่ไม่สนเหมือนกันตอนนี้เริ่มเดินซ้ายโอ้ซ้ายยาวๆก็ทำได้ดีเพชรพิเชษมาดูว่าชาติจิตินี่จะไปคุมเยอะรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้นี่ยกที่2แล้วครับเตะซ้ายเข้าไปครับเพชรพิเชษแข่งขวาขึ้นมาครับชาติจิติไม่ยอมแล้วครับไปมาเตะกลับครับไม่ยอมเสียเปรียบเพชรพิเชษขยับขยับขยับลำตัวหลอกเหมือนจะวางแข้งซ้ายแต่ว่ายังไม่มีจังหวะครับจะถีบไม่ได้ครับจังหวะไม่ให้เนี่ยขยับหลอกครับเพชรพิเชษนี่ครับไม่ต้องหลอกเลยครับไม่ต้องขยับครับชาติจิติยกได้ก็ซัดขึ้นไปเลยครับกรรมการไม่อยากดูแล้วครับยืนจดจ้องจ้องกันแบบนี้ครับเต้นกันไปกันมาสับมือให้ทั้งคู่ชกกันได้แล้วครับอย่าไปสงวนท่าทีเยอะครับคิดแล้วทำเลยครับแข้งขวาของชาติจิติเพชรพิเชษครับแบกแข้งซ้ายเดินเข้าหาครับซ้ายเตะข้างล่างครับเรียกว่าเพชรพิเชษนี่พอเดินเข้าไปเดินช้านี่จะโดนแข้งขวาเหมือนกันแต่ว่าเวลาเดินขยับออกอาวุธเลยนี่แข้งซ้ายก็ทำได้ดีตอนนี้ชิงจังหวะออกกันซ้ายกับขวาชาติจิตินี่มีเตะขวาต่อยขวาเพชรพิเชษขยับเข้าไปซ้ายจะทำงานหรือเปล่าโอ้มีหลอกไปเจาะยางด้วยครับดอกนี้ทันกันแล้วครับคู่นี้ครับอยู่ที่จังหวะครับสายกับขวานี่ครับขวาแม่ไม่ถึงครับห่างไปหน่อยครับชาติจิติดอกแรกห่างดอก2นี่เน้นขึ้นแล้วครับเข้าด้วยขวาซ้ายมาครับเพชรพิเชษพอโดนเตะเข้าก็ต้องเอาคืนแล้วครับเรียกว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเริ่มที่จะออกอาวุธกันแล้วโอ้โหเจาะยางขยับขยับรอจะเตะชายโครงนึกว่าเจาะยางไปก่อนเดินเข้าหาครับตีหน้ายักษ์ขู่โอ้โหนี่ไปครับมึนครับดูครับดูสีหน้าครับยังมึนอยู่เลยครับเป็นพิเชษกรรมการต้องนับครับดูครับไม่ไหวครับจบเลยครับโอ้โหโอ้เร็วมากครับผมดูไม่ทันเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วครับว่าโดนอะไรครับไม่แต่ว่าลักษณะแบบนี้น่าจะโดนเตะครับจังหวะวางแข้งของชาติติแต่ว่านี่แหละครับตัวเป็นรองนะโดนอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าชนะไปแล้วครับยก2ครับชาติจิติอภิชาติมวยไทยยิมหรือว่านายกป๊อตกบิลบุรีครับเดี๋ยวรอชมภาพช้าครับดูภาพช้าๆนี่แหละครับจังหวะออกแข้งขวาไปมาดูว่าจะโดนอะไรนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ทันมองไม่ทันกันเหมือนกับโดนโอ้โหไปเข้าที่หน้านะครับเฉียวเขานี่แหละครับไปเขาแสกหน้าแล้วครับพูดง่าย